ปิดไงถูกเลยหาตัวเปิดก็เปิดไม่เจอสิแล้วปิดเฟซเป๊ะไปไงมาไงหาไม่เจอแล้วมั้งท่าอ๋อพอเริ่มเห็นเขาแล้วต้องกดตัวนี้สินี่ลุงออกสุขภาพมาแล้วจ้าเป๊ะนี่กดถูกกดถูกพอกดแล้วก็ต้องสะกิดเบาๆทีนี้ตามสไตล์สะกิดไปสะกิดมาแล้วก็จะเอเองนะครับเปิดเปิดอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ไปไงมาไงใช่แล้วเจอแล้วเจอแล้วลุงออกสุขภาพมาแล้วจ้าเป๊ะนี่ลดเสียงดูหน้าตักโอ้ใครบ้างเอาละนิมนต์สามสหายของพระอริยะจัดการพวกเจ้าหน้าที่รับสวยด้วยครับเฮ้ยทำงานชลโยมทำงานชลโยมไม่ชอบอะไรไม่ชอบด่านเถื่อนเลยคุยกันเราเองเรื่องนี้อย่าให้คุณหลอกคุยเลยนะนะนะตอนเด็กวาดภาพพระพุทธรูปอุลตร้าแมนก็อ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์พระพุทธเจ้าครับหลวงใจวันนี้ก็สิทธิ์มันจะตายไปนี่ก็สิทธิ์ก็ทำอะไรไม่ได้สิครับแบบนี้โอ้พอแล้วครับใช่ไหมครับหรือใครจะว่านะจะขยับไม่ได้เพราะนี่ก็สิทธิ์นี่ใช่ไหมครับต้องเลิกล้มหมดแล้วปล่อยให้ชาวบ้านเข้ามาจดลิขสิทธิ์หมดแม้กระทั่งหญ้าแฝกก็ถูกจดลิขสิทธิ์ไปหมดแล้วไม่ใช่เลยก็ทำอะไรไม่ได้สิมนุษย์จริงวะความโง่เต่าตุนของคนบ้านเราหรือเปล่าไม่ทราบถึงสาวแกล้งเซ่อหน่อยแล้วกันง่ายดีเนื้อเป๊ะเป๊ะคืออะไรไม่รู้ที่ว่าเนี่ยคงชีคงชีผมจะเป๊ะไปเรื่อยยังอ่อนงั้นเหรอไอ้ทิศไปไงลุงลุงเอาไงลุงเป๊ะเป๊ะอ๋อโผล่แล้วเป๊ะช่องของคุณอึบอะไรเสียงดังอึบเลยโอ้โหอึบแต่เช้าเลยเป๊ะนี่ไปไงลุงรถเสียงเอาละมาเลเซียเป็นคำถามมาโอ้โหยาวเลยทีนี้แหมชาวยูทูบเราเนี่ยคำถามยาวเหยียดเลยครับส่วนเฟซไม่ค่อยจะมีกันเนาะกลุ่มแฟนตัวยงไม่ค่อยจะมีกันเอาเป็นว่าเอาละนะมีอะไรเนาะจะให้ดูอีกไอตัวที่สามว่าไงเปิดดูสิเปิดเป็นหรือเปล่าดูปึกปึกมามีอะไรอีกโอ้ดูภาพดิเป๊ะศูนย์วิจัยเป๊ะเพราะศูนย์วิจัยมาแล้วกลุ่มศูนย์วิจัยเข้าไปเนี่ยศูนย์วิจัยมาแล้วเป๊ะโอเคมาแล้วจ้าวันนี้วันที่6ถูกแล้วจ้าเอาละโอ้โหนางฟ้ามาเลยสิโอเคเชิญแล้วจ้าเอาเลยมารองซะหน่อยสิมันมีความสูงซะหน่อยอย่าล้มนะอย่าพับนะหลายตังค์นะบ้านเราทีวีเนี่ยทำมาหลายสตังค์เนี่ยจ้างก็ทำโอเคใครมีถามถามมาที
ผมจะดูฝ่ายเฟซมีถามไหมไม่มีโอเคนะครับแฟนเพจแฟนเพจพวกแฟนแฟนจอนนอนเล่นอภัยจิตนี่นะนางฟ้า เรื่องเครื่องอ่านความคิดไม่รู้ใครจะเชื่อบ้างถ้าถามในแนวคิดว่ามีเครื่องอ่านความคิดถ้ามีคนเข้ามาควบคุมสมองทำให้เดือดร้อนในชีวิตประจำวันคุณจะมีขั้นตอนอย่างไรตั้งแต่ให้คนอื่นเชื่อจนถึงจับหาคนผิดโอ้โหโอเคเอาไงเลยฟังให้ดีนะน่าสนใจนะน่าสนใจนะเครื่องอ่านความคิดไม่รู้ใครจะเชื่อได้บ้างถ้าถามแนวความคิดว่าถ้ามีคนเข้ามาควบคุมสมองของคุณทำให้คุณเดือดร้อนในชีวิตประจำวันคุณจะมีขั้นตอนอย่างไรตั้งแต่ให้คนอื่นเชื่อจนถึงจับหาคนผิดเครื่องอ่านความคิดของคนมันได้หรือเทคโนโลยีมันก็แน่นะครับผมนะเรื่องอย่างนี้ที่เขาเรียกกันว่า AI นั่นนะปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์นะก็คือปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยปัญญามันประดิษฐ์ด้วยหรือไอ้ปัญญาที่พูดถึงกันน่ะศีลสมาธิปัญญานะสติสมาธิปัญญานะปัญญาคำนี้มันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์นะถ้าบริสุทธิ์แล้วมันประดิษฐ์ได้หรือผมว่านะสิ่งที่ประดิษฐ์ได้ใดๆขึ้นมาเนี่ยยอมเถอะครับว่ามันไม่ใช่บริสุทธิ์แน่ๆใช้คำว่าแน่ๆแล้วเพราะฉะนั้นที่บอกว่าจะมาอ่านความคิดเนี่ยมันจะมาเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาอ่านความคิดของมนุษย์ที่มันไม่บริสุทธิ์มันก็ไปกันได้นะเครื่องอ่านความคิดมันไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วโอเคนะถ้าหากว่าไปอ่านความคิดของคนๆหนึ่งซึ่งก็เป็นความคิดไม่บริสุทธิ์เหมือนกันมันจูงกันได้นะเพราะไม่บริสุทธิ์มันก็เข้ากลุ่มไม่บริสุทธิ์เหมือนกันแต่ถ้าหากว่ามันบริสุทธิ์แบบลุงหงอกเนี่ยไอ้เครื่องอ่านความคิดที่ว่านั้นนะฮะคงอ่านความคิดลุงหงอกไม่ได้หรอกเพราะลุงหงอกเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าเป็นความคิดที่บริสุทธิ์เพราะมันมาจากจิตบริสุทธิ์โอเคนะงั้นตกตอนท้ายเนี่ยถ้าหากว่ามันจับคุณจะมีขั้นตอนอย่างไรแปลเป็นคำถามแล้วก็เราจะมีขั้นตอนอย่างไรกันแล้วกันนะในการจะป้องกันไม่ให้เรื่องที่ว่านั้นไม่ให้เรื่องจับความคิดมาจับเราได้โอเคไหมมันน่าจะลงเอยตรงนี้ตรงกันไหมถ้าตรงนั้นต้องบอกว่าต้องวิวัฒนาการและพัฒนาศักยภาพเรื่องของกายใจจิตของเราแหละครับให้เข้าถึงในเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์นะคำว่าบริสุทธิ์เนี้ยจิตพัฒนากันได้ในระดับพระโสดาบันมันก็หยุดจะบริสุทธิ์ได้ถึง 25% เนี้ยนะพัฒนาเข้าไปให้มันจิตระดับพระสกิทาคามีมันก็บริสุทธิ์เข้าไปถึง 50% เข้าไปแล้วเนี้ยไอ้เรื่องจับความคิดมันคงจับไม่ได้ละตอนเนี้ยแล้วพัฒนาไปอีกให้มันถึงขั้นระดับพระอนาคามีจิตบริสุทธิ์มันถึง 75% อัพไปแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าพัฒนาจิตไปทีนึงไปถึงขั้นที่เขาเรียกกันว่าพระอรหันต์จิตบริสุทธิ์ 100% ไปแล้วเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่จะมาจับความคิดของมนุษย์ที่มีจิตบริสุทธิ์แล้วนะเลิกคุยกันสรุปก็คือเราท่านจะป้องกันโดยการพัฒนาตัวเรานั่นเองนะครับอย่าให้เครื่องที่ว่านั้นมาจับเราได้